สวัสดีครับจ่องภูผาเมยนะครับวันนี้ข้าวเหนียวหอมนาคานะครับอายุ121วันแล้วนะครับวันนี้คุณลุงจะมาเกี่ยวข้าวนะครับข้าวอินทรีย์ของเราสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับจะพาเกี่ยวข้าวนะครับคุณลุงไปเลยครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับสวยงามมากดูครับมาลุ้นกันนะครับ1ไร่นะครับจะได้กี่กิโลกรัมนะครับมาดูนะครับคุณลุงกำลังเกี่ยวนะครับคุณลุงกำลังเกี่ยวนะครับคุณลุงกำลังเกี่ยวครับดูกอละกำมือเลยนะครับโอ้โหคุณลุงมัดเลย1กำมือ1กอนะครับ1กอก็ไม่หมดไม่หมดดูกำมือครับคุณลุงดูครับยก1กับมือแบบนี้เลย1กอไม่หมดเอากอต่อไปครับเกี่ยวต่อไปเลยกำมือครึ่งดูความสวยงามนะครับลุงทำให้ดูชื่นใจไหมคุณลุงชื่นใจครับคุณชื่นใจมากดูครับดูแค่1กอครึ่งได้2กำมือแล้วข้าวนะครับข้าวยังไม่แก่มากแต่พอดีคุณลุงเชี่ยวชาญในการเกี่ยวข้าวเหนียวหอมนาคานะครับ2กำมือแล้วนะครับเกี่ยวคุณลุงเกี่ยวไปนะครับวันนี้นะครับจะเสร็จหรือไม่เสร็จมาลุ้นกันนะครับและจะได้กี่กิโลกรัมนะครับ1ไร่นะครับเราจะสรุปให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับไปพร้อมๆกันนะครับคุณลุงเริ่มเกี่ยวนะครับเริ่มแรกที่ตรงนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับข้าวเหนียวหอมนาคานะครับคุณลุงเชี่ยวชาญในการเกี่ยวข้าวเหนียวหอมนาคาไม่ให้แก่มากนะครับข้าวจะนุ่มจะหอมนะครับคุณลุงเกี่ยวแล้วตรงโน้นครับตรงนั้นครับกำลังเกี่ยวนะครับให้กำลังใจด้วยนะครับดูการเก็บเกี่ยวยาวตากข้าวยาวมาเลยคุณลุงเกี่ยวทีละกำละกำธรรมดาข้าวธรรมดาไม่ได้แบบนี้นะต้องวางเป็นช่วงเป็นช่วงที่เราเห็นเป็นข้าวเหนียวหอมนาคาจะติดกันมาเลยไม่ทิ้งช่วงเห็นไหมตรงนี้เป็นข้าวออกรวงเต็มที่วันนี้นะครับช่องภูผาเมยนะครับพาท่านผู้ชมมาเกี่ยวข้าวนะครับครั้งหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานว่าได้กี่กิโลกรัมนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ